าชุมชนเนี่ยเราเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนนะครับได้เข้ามาส่วนในการร่วมลงทุนอันนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านหนึ่งนะครับเพราะลำพังชุมชนนั้นก็คงไม่มีความแข็งแรงพอที่จะลงทุนเด็กทั้งหมดนะครับแต่ว่ารายละเอียดของโครงสร้างการร่วมทุนนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการเป็นอยู่แต่ก็มีภาคเอกชนนั้นสนใจเสนอตัวเข้ามานะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ของกระทรวงพลังงานเป็นจำนวนมากจริงๆนะครับแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาร่วมทำพลังงานชุมชนกับกระทรวงพลังงานปริมาณมากจริงๆจนกระทั่งทะลุแสนล้านแล้วแหละครับเพราะว่าเมื่อพูดถึงอะไรนะก็พูดถึงจำนวนเมกะวัตต์ที่สั่งตัวเข้ามาว่า อยากจะรองรับนะ50เมกบ้าง80เมกบ้าง100เมกบ้างเป็นต้นเนี่ยนะครับก็มีแสดงความจำนงเข้ามานะครับนั้นถ้ามารวมๆแล้วเนี่ยตีตัวถึงว่าเรามีความสามารถทำได้ 1,000 เมกะวัตต์นะครับก็ตีว่าเมกะวัตต์นึงเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับประเภทถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นไบโอแมสเนี่ยผมก็อาจจะถึงเมกะวัตต์ประมาณถือว่า100ล้านนี่ก็แสนล้านนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีได้จำนวนมากกว่านั้นเพราะเราไม่ได้มองที่เมกะวัตต์อย่างเดียวเรามองที่ศักยภาพของชุมชนนะครับที่จะทำให้มีความสามารถในการที่จะรวบรวมผลผลิตเกษตรมีต้นทุนไฟฟ้าที่ต่ำลงเพราะเรื่องต้นทุนไฟฟ้าที่ต่ำลงก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่อยู่ในเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดการกระจายการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าไปทั่วประเทศนะครับรวมทั้งที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วในเรื่องของนโยบายกระทรวงพลังงานในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องทำสายส่งเช่นเกาะนะครับหรือบนภูเขาที่การตั้งสายส่งดำเนินการได้ยากเนี่ยต้องการให้เกิดไฟฟ้าชุมชนที่รองรับแล้วก็ทำสายส่งขนาดเล็กส่งกันในบริเวณนั้นเท่านั้นนะครับเพื่อลดการลงทุนของประเทศที่ไม่จำเป็นลงไปและสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นอีกโมเดลหนึ่งครับในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของไฟฟ้าลงไปตอนนี้ก็มีเช่นเกาะเล็กเกาะน้อยก็เสนอตัวเข้ามานะครับในทิศทางต่างๆนะครับว่าสนใจในเรื่องของไฟฟ้าชุมชนในบนเกาะซึ่งแต่เดิมก็มีไม่พอหรืออะไรต่างๆนะครับก็ต้องการจะทำเป็น standalone หมายความว่าผลิตเองใช้เองบนเกาะเฉพาะเกาะนั้นเกาะเดียวไม่ยุ่งกับใครนะครับอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่ครับก็คือทิศทางที่บอกว่ามีผู้สนใจเป็นแสนล้านขึ้นไปที่จะเข้ามาสู่โครงการไฟฟ้าชุมชนนะครับ